ีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งนะคะและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง Pitching ค่ะซึ่งจะเป็นการคัดเลือกผู้ชนะที่จะเป็นทีมแรกของรุ่นและของโครงการเพื่อเข้าโครงการของ Spin ค่ะสำหรับโครงการของ Spin จะเริ่มรับสมัครในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ฉะนั้นจึงเป็นโอกาสดีเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับผู้ชนะในรอบเปิดตัววันนี้ค่ะสำหรับคะแนนสำหรับการคัดเลือกในวันนี้เต็ม100คะแนนโดยจะแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้ข้อ1เทคโนโลยีใหม่ข้อ2 innovation ข้อ3 team passion ข้อ4สามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้างข้อ5เข้าถึงตลาดได้เป็นอย่างดีค่ะโดยแต่ละทีมจะมีเวลาทีมละ5นาทีและอีก2นาทีสำหรับคณะกรรมการที่จะสอบถามค่ะสำหรับสัญญาณการบอกเวลานะคะจะเริ่มจับเวลาเมื่อผู้เข้าแข่งขันนะคะได้เริ่มต้นพูดค่ะเมื่อเหลือเวลา1นาทีจะชูป้ายนะคะอยู่ที่บริเวณด้านหลังของทุกท่านนะคะและเมื่อครบ5นาทีจะมีเสียงกระดิ่งดังขึ้น1ครั้งค่ะและเมื่อครบนะคะและเกินเวลาไป30วินาทีจะเป็นเสียงกระดิ่งดัง2ครั้งนั่นหมายความว่าหมดเวลาในการนำเสนอจะเป็นช่วงเวลาของคณะกรรมการค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ค่ะท่านแรกคุณต้องหทัยกุวานนท์ Managing Partner M-Spy ค่ะลำดับต่อไปค่ะอาจารย์นิกพี่สนยบุตรผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ Entrepreneurship Center แห่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านต่อไปนะคะคุณสัทธนภาถิ่นพังงาผู้จัดการทั่วไป KMUTT Knowledge Exchange Innovation Center ลำดับต่อไปค่ะดร.พัชราพรวงศาผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมือทีเซลและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณรัตนาเล็งสิริวัตรรองผู้อำนวยการทีเซลค่ะและณบัดนี้นะคะถึงเวลาสำหรับการพิตชิ่งแล้วนะคะโดยจะมีทั้งหมด5ทีมนะคะที่เข้าพิตชิ่งในวันนี้ค่ะสำหรับทีมแรกนั่นก็คือ Cal Nanovation ค่ะผลิตภัณฑ์ก็คือ Nano Particle จากสารสกัดธรรมชาติเพื่อรักษาสิวถ้าพร้อมแล้วขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีท่านคณะกรรมการและท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันดร.ดิษยาพรพัฒนานังกูลจากบริษัทแคลนาโนเวชั่นนะคะวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำมาเสนอผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติโดยการใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการรักษาสิวนะคะโดยทางบริษัทของเราเนี่ยมีเป้าหมายในการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโดยเราเน้นในการใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อมารวมกับสารสกัดหลากหลายชนิดโดยณปัจจุบันนะคะเรามีการทดสอบสารต่างๆประมาณผลิตภัณฑ์ประมาณ 3-4 ชนิดเพื่อให้เกิดแอปพลิเคชันที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปโดยแอปพลิเคชันที่เราจะเน้นใช้นะคะจะเป็นเน้นแอปพลิเคชันทางเฮลท์แคร์เพื่อสุขภาพและความงามแต่ผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะที่เรามีความภูมิใจในการจะนำมาเสนอในวันนี้คือนาโนเดิร์มนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อรักษาสิวเราเมื่อได้ทำการศึกษาตลาดนะคะเราพบว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆในท้องตลาดเนี่ยมีอยู่มากมายแต่เกือบ 100% ของผลิตภัณฑ์รักษาสิวเนี่ยมาจากสารเคมีโดยเมื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมีเนี่ยจะมีผลกระทบข้างเคียงต่างๆอย่างเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นการใช้แล้วทำให้เกิดการเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังเมื่อผู้ใช้หรือคนไข้นะคะที่เป็นสิวทาแล้วจะเกิดอาการแดงอักเสบและแม้แต่ว่าผิวจะเป็นเกิดการแห้งกลายเป็นขุยขึ้นมาเมื่อใช้ไประยะยาวผู้ใช้ส่วนใหญ่จะไม่สามารถทนต่อพิษต่างๆเหล่านี้ได้จึงจะต้องเลิกใช้ไปในที่สุดแต่ด้วยการวิจัยจากทีมวิจัยของบริษัทของเรานะคะเราค้นพบสารที่เป็นสารสกัดตัวใหม่โดยจากตอนแรกเนี่ยเราเริ่มด้วยการหาสารสกัดต่างๆเป็นหลายร้อยชนิดจนเราพบว่ามีชนิดหนึ่งเนี่ยที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดในการรักษาสิวโดยเราพบว่าสารชนิดนี้มีสมบัติในการรักษาสิวได้ดีกว่าสารเคมีถึง15เท่าและเมื่อมีการค้นพบสารสกัดทางธรรมชาติตัวนี้แล้วเราได้มีการใช้นาโนเทคโนโลยีคือใช้ฟอร์มสารตัวนี้นะคะให้เป็นนาโนพาร์ติเคิลและทำให้นาโนพาร์ติเคิลนี้มีฤทธิ์ในการที่จะถูก
ขนส่งไปยังรูขุมขนได้ดีมากกว่าเดิมจึงทำให้เรายังค้นพบว่ามันมีเกิดฤทธิ์ที่ดีมากในการรักษาสิวอยู่เมื่อมีการชานาโนเดิมลงไปบนบริเวณที่เกิดสิวของผู้ป่วยนะคะเราพบว่ามันสามารถทำให้เกิดการรักษาได้ภายใน 1-2 วันเท่านั้นเราพบการยุบตัวของสิวอย่างชัดเจนและนอกจากนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเราเกิดจากสารที่เป็นธรรมชาติ 100% นะคะเราจึงยังไม่พบผลข้างเคียงใดๆเหมือนที่สารเคมีต่างๆที่มีในท้องตลาดปัจจุบันมีแต่ไม่เพียงแค่ว่าเรามีนวัตกรรมใหม่ที่ได้แก้ไขปัญหาในท้องตลาดอย่างจริงจังในการใช้นาโนเดิมเนี่ยยังมีความน่าสนใจเชิงตลาดและเชิงการลงทุนเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าผู้ป่วยที่เป็นสิวนะคะมีจำนวนเยอะมากเป็นจำนวนถึง 80% ของวัยรุ่นหรือ 80% ของกลุ่มคนที่อายุ 11-30 ปีจึงทำให้เมื่อเรามองมูลค่าการตลาดแล้วเราพบว่าภาพรวมตลาดขนาดตลาดของกลุ่มยารักษาสิวเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมีขนาดตลาดอยู่ที่ประมาณ20,000-30,000 ล้านบาทโดยถ้าเกิดมองที่ต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาแล้วตลาดเนี้ยใหญ่ขนาดถึง 100,000-150,000 ล้านบาทกันทีเดียวและเป็นโรคที่ไม่ใช่ว่าจะเอฟเฟคกับแค่คนที่เป็นวัยรุ่นของไทยนะคะแต่เป็นโรคที่เอฟเฟคกับวัยรุ่นในทุกๆประเทศในโลกนี้และสิ่งที่เราจะทำในการทำการตลาดก็คือเราจะพาร์ทเนอร์กับคุณหมอนะคะหลังจากที่เนื่องจากทีมเราเป็นทีมนักวิจัยที่มุ่งเน้นในการทำวิจัยเมื่อทำการตลาดตอนช่วงต้นเราจะพาร์ทเนอร์กับคุณหมอตามโรงพยาบาลให้คุณหมอทราบถึงว่าเราได้วิจัยสารที่มีความสำคัญออกมาแล้ว1ตัวที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆทำที่เกิดณปัจจุบันได้จริงให้คุณหมอเป็นผู้ที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปเผยแพร่แล้วก็ให้คุณหมอเกิดความมั่นใจที่จะสั่งยานี้ให้คนไข้ได้ใช้ต่อไปโดยเราจะเน้นประชาสัมพันธ์ตามโรงพยาบาลเน้นประชาสัมพันธ์กับคุณหมอแล้วก็ตามงานวิชาการทางการแพทย์ต่างๆนะคะและจากผลของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เกิดมาจากความร่วมมือของทีมในบริษัทของเรานะคะซึ่งเกิดจากนักวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีแล้วก็ไบโอเทคโนโลยีทั้งหมด4ท่านได้แก่ดิฉันเองนะคะแล้วก็ดร.สรายุทธเอี่ยมคงแล้วก็ดร.สรชาธรรมพิวัฒนาและนอกจากนี้ท่านสุดท้ายคือดร.เหลียงฟางจางนะคะจากที่สหรัฐอเมริกาโดยทุกท่านมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ในด้านนาโนเทคโนโลยีอย่างมากและมีประสบการณ์ในการทำสตาร์ทอัพโดยที่มาแล้วหลายบริษัทนะคะดังนั้นจากข้อมูลทั้งหมดที่ทางดิฉันได้สรุปในวันนี้ก็คือเรานำเสนอเทคโนโลยีใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนในตลาดและสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในท้องตลาดได้จริงและทีมบริษัทของเราเป็นทีมที่รวบรวมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดถึง4ท่านและมีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจและนอกจากนี้สิ่งที่เราเสนอคือเราต้องการเสนอโปรดักต์ที่ดีมากและเราสามารถที่จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ทั้งหมด3ตัวและทำให้เกิดพาเทนต์ได้ทั้งหมดถึง3ตัวภายในเวลา5ปีจากนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอเรียนเชิญคณะกรรมการค่ะมุมของ efficacy นิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าเปรียบเทียบกับตัวที่เป็น typical acne product เนี่ยจะเป็น benzoyl peroxide หรือ salicylic acid เข้าใจว่าเคยเทสเปรียบเทียบกับ salicylic acid ด้วย efficacy ที่ดีกว่าเนี่ยมันเป็นเพราะกระบวนการเรื่องของ nanotechnology หรือว่าตัว natural ingredients อันนี้ที่เป็น derivative อะค่ะขอบคุณมากสำหรับคำถามนะคะก็สิ่งที่เราต้องการทำก็คือทั้ง2ด้านเลยคืออันดับแรกเนี่ยเราทำจากการค้นคว้าหาสารที่ยังไม่เคยมีใครใช้มาก่อนแล้วก็มีผลที่ทดสอบได้ดีเมื่อเราได้ค้นพบสารนั้นแล้วเราจึงไปเลือกใช้ drug delivery หรือ system ที่เหมาะสมกับสารนั้นทำให้เกิดการขนส่งสารและสารสามารถไปคงอยู่บริเวณที่เกิดสิวคือรูขุมขนได้ดีมากกว่า formulation เดิมปกติเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นทั้งสองกระบวนการที่ช่วยกันว่าทั้งสารที่ดีกว่าเดิมและ delivery system ที่มีความใหม่มากกว่าสารเคมีทั่วไปค่ะอันนี้ตอบโจทย์สิวในทุกสเตจใช่ไหมคะบังเอิญโชคไม่ดีพี่เคยทำสกินแคร์แล้วก็เคยทำแอคเน่โปรดักต์มานะคะสิวในแต่ละสเตจเนี่ยต้องการทรีทเมนต์ที่แตกต่างกันพอสมควรถามว่ามันจากประสบการณ์มันไม่มีฟอร์มูลาที่ตอบโจทย์ทุกสเตจของแอคเน่ไม่แน่ใจว่านาโนเดิมเนี่ยมันเข้าไปตอบปัญหาตรงนี้ด้วยหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเนื่องมาจากว่าแอคทิวิตี้ที่ตัวนี้สารตัวนี้ทำได้นะคะคือการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวดังนั้นสเตจที่จะรักษาจริงๆก็คือเป็นสเตจที่มีการอักเสบและมีการเติบโตของแบคทีเรียแล้วจะไม่ใช่สเตจเบื้องต้นที่มีแค่การผลัดสิวเกิดเป็นการอุดตันอะไรขึ้นมาแต่จะต้องเป็นเมื่อมีแบคทีเรียอยู่ณบริเวณนั้นและต้องการฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็มันก็จะเป็นสเตจที่เป็นสิวอักเสบค่ะคำถามสุดท้ายคือ application นะคะปัญหาหนึ่งของ skincare product ในกลุ่ม acne ก็คือ frequency of usage ความถี่ในการใช้งานเพราะมันเหมือนเป็น product ที่ตอบโจทย์แค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็คนที่เป็นสิวเนี่ยใช้เวลากับ product เนี่ยไม่นานในแง่ของ scale นะคะในการที่จะ scale up ธุรกิจทางทีมมองว่าจะเป็น acne prevention หรือว่าเป็นตัว therapeutic สำหรับ acne อย่างเดียวหรือมองแผนอื่นๆไว้ด้วยเรื่องของ scale ค่ะสิ่งที่เราต้องการจะทำนะคะเราต้องการจะมุ่งไปยังคนไข้ที่ต้องการรักษาสิวอักเสบเพราะว่าคีย์หลักของเราคือเราค้นพบนวัตกรรมที่มีความใหม่ในด้านการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวดังนั้นเมื่อเรามีการสเกลอัพแล้วก็ขยายผลิตภัณฑ์ออกไปลายผลิตภัณฑ์จะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆที่ใช้ active ingredient ตัวนี้เช่นมีการทำเจลแต้มสิวเป็นครีมแต้มสิวมาสก์สำหรับคนที่ต้องการจะรักษาสิวอักเสบค่ะขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะเป็นคำถามต่อเนื่องจากอาจารย์นะคะในด้านตลาดเพราะว่าเมื่อกี้เห็นบอกว่าตัวตลาดที่ตัวเองมองก็คือให้คุณหมอแนะนำแล้วบอกว่าตลาดตัวนี้จะมีประมาณ 1.1 แสนล้านบาทคำถามคือว่ามีแนวคิดที่จะขยายตลาด channel อื่นไหมเพราะว่าถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยโอเคอาจจะมองว่าสัดส่วนของคนวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เวลาเป็นสิวจะหาหมอเยอะนะคะแต่บางทีก็อาจจะซื้อเองอันที่หนึ่งอันที่สองตลาดเองมองแค่ที่ไทยหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยดูเทรนด์แล้วตลาดไทยเราบอกว่าคนเกิดน้อยลงเนาะต่อไปมองในแง่ยาวๆก็อาจจะไม่ได้มีตลาดที่จะขยายมากมีแนวคิดยังไงคะค่ะในช่วงต้นที่เราจะขยายนะคะอย่างที่บอกว่าลิงก์กับทางคุณหมอเป็นหลักแต่หลังจากนั้นเมื่อการรับรู้ของทางกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ถึงสินค้าแล้วต่อมาเราก็จะขยายทุกช่องทางอื่นๆแล้วก็นอกจากช่องทางการจัดจำหน่ายที่จะขยายมากขึ้นไม่ใช่แค่ขายในโรงพยาบาลแต่จะเป็นร้านขายยาตามร้านค้าที่กลุ่มลูกค้าต้องไปซื้อสินค้าเราจะไม่ได้เล็งถึงการขยายแค่ประเทศไทยนะคะเมื่อประเทศไทยทำการตลาดได้ถึงส่วนหนึ่งแล้วเราก็จะขยายไปประเทศอื่นโดยที่จะเริ่มเน้นจากประเทศเพื่อนบ้านก่อนเป็นอันดับถัดไปสาเหตุเนื่องจากว่าตามที่ได้มีการแจ้งไปแล้วนะคะว่าโรคสิวเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่เฉพาะกลุ่มคนตรงที่ประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าอันนี้เป็นคีย์หนึ่งที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจอันนี้เลยว่าคนที่เป็นสิวเนี่ยทุกประเทศเป็นเหมือนกันและลักษณะการเกิดสิวเนี่ยเป็นสเตจที่เหมือนกันดังนั้นในการทำผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ในที่ที่หนึ่งมันสามารถจะขยายไปประเทศอื่นได้ค่อนข้างจะง่ายค่ะคำถามสุดท้ายนะคะตัวราคาคิดว่าตัวเองคอมพีทกับคนอื่นขนาดไหนราคาต่างกันขนาดไหนอะคะในตอนนี้ก็มีการศึกษาคู่แข่งนะคะแล้วเราก็มีวางโพสิชันสำหรับราคาของสินค้าโดยเราต้องการให้เป็นสินค้าที่ถือว่าคุณภาพดีแต่ไม่ได้เป็นพรีเมียมโปรดักต์ที่ราคาสูงยังถือว่าเป็นแมสโปรดักต์ที่สามารถซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปโดยที่จริงๆแล้วเราก็มีเรนจ์ของคู่แข่งในด้านเชิงราคาที่เราตั้งไว้อยู่แต่ว่าราคาก็จะเป็นสำหรับแมสโปรดักต์ที่ไม่ได้เป็นพรีเมียมโปรดักต์ขนาดเคาน์เตอร์แบรนด์ค่ะท่านคุณมีกลยุทธ์ในการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาของคุณอย่างไรแล้วก็มีส่วนไหนที่ protect ไว้อะไรคือ secret sauce ค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะคะเพราะเป็นคำถามที่ดีมากโดยที่ตอนนี้ที่เราทำอยู่ก็คือเรากำลังอยู่ในช่วงการจด IP นะคะตอนนี้เราก็มีการเราจด IP เพื่อจะเก็บตรงนี้เป็นสิทธิบัตรเอาไว้อะค่ะซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานอยู่ค่ะยัง disclose ไม่ได้โอเคเข้าใจไม่เป็นไรผมไม่ถามต่อแต่ว่าอีกอย่างนึงคือขั้นตอนของ R&D ณตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วถึง clinical trials แล้วหรือยังแล้วต่อไปจะต้องผ่านขั้นตอนการขออย.จะเป็นอุปสรรคไหมจะใช้เวลานานไหมณปัจจุบันก็มีการทดสอบในผู้ป่วยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นการทำ clinical study ที่มีการเก็บข้อมูลอย่างจริงจัง
แต่ว่าเรามีการติดต่อกับบริษัทที่รับในการทำ clinical study ไว้แล้วโดยในช่วงนี้ยังเป็นช่วงการพัฒนา formulation ขั้นสุดท้ายที่มีการทดสอบกับกลุ่มคนไข้ภายในกันเองถ้าเกิดตรงนี้พร้อมเราก็จะส่งตัวอย่างนี้ไปทำ clinical study กับบริษัทที่ติดต่อไว้ต่อครบถ้วนแล้วนะคะต้องขอเสียงปรบมือนะคะให้กับ Carol Nanovation ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับทีมต่อไปนะคะนั่นก็คือ Plognitive นะคะซึ่งจะนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า EVA นะคะเพื่อตรวจสอบความผิดปกติทางพันธุกรรมจากภาพถ่ายโครโมโซมค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับผมปัดเทียนทองดี co-founder ของ Prognitive และผู้พัฒนา EVA EVA เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับแลบและโรงพยาบาลเพื่อช่วยในการตรวจสอบความผิดปกติทางพันธุกรรมจากภาพถ่ายโครโมโซมในปัจจุบันเนี่ยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการจะมีลูกก็คงปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องตรวจสอบความผิดปกติของทารกในครรภ์โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุมากกว่า35ปีอาจจะส่งผลทำให้เด็กในครรภ์เนี่ยมีความผิดปกติทำพันธุกรรมได้แต่จากสถิติปัจจุบันเนี่ยมีคุณแม่ท้องต่อปีกว่า 500,000 คนและมีคุณแม่ที่อายุมากกว่า35ปีกว่า 150,000 คนแต่ capacity ในการตรวจทั้งปีเนี่ยมีเพียง 20,000 เคสเท่านั้นเนื่องก็เนื่องมาจากแลบที่มีเพียง13แห่งทั่วประเทศที่แบ่งเป็น9แห่งในกรุงเทพและ4แห่งตามต่างจังหวัดโดยที่แต่ละแห่งเนี่ยนักเทคนิคการแพทย์มีเพียง 7-8 คนเท่านั้นและยิ่งไปกว่านั้นนักเทคนิคการแพทย์แต่ละคนเนี่ยจะต้องเทรนเป็นเวลา1ปีถึงจะสามารถตรวจความผิดปกติของโครโมโซมได้โดยปกติแล้วเนี่ยการตรวจโครโมโซมเนี่ยจะทำหลังจากการเพาะเลี้ยงเซลล์จากตัวอย่างและถ่ายรูปโดยนักเทคนิคการแพทย์เนี่ยจะทำการตัดและจัดเรียงโครโมโซมออกมาเป็นคู่ๆหลังจากนั้นเนี่ยก็หาความผิดปกติทางพันธุกรรมด้วยตาเปล่าสุดท้ายคุณหมอผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางเนี่ยจะทำการ approve ผลอีกรอบหนึ่งโดยเราได้พัฒนา EVA มาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ EVA เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการวิเคราะห์โครโมโซมแบบอัตโนมัติโดยที่นักเทคนิคการแพทย์เพียงอัปโหลดรูปขึ้นไปหลังจากนั้นก็รอรับผลได้เลยด้วยพลังของ Deep Learning ทำให้ EVA เป็นจริงขึ้นมาได้ Deep Learning เนี่ยเป็นการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ซึ่งก็จะคล้ายกับการเรียนรู้ของคนที่สามารถหาแพทเทิร์นจากข้อมูลขนาดใหญ่ในเวลาสั้นได้โดยทาง EVA เองเนี่ยก็ได้เรียนรู้ข้อมูลของโครโมโซมมาแล้วมากกว่า 2,400,000 รูปภาพจึงทำให้มีความแม่นยำในการตัดและจัดเรียงโครโมโซมด้วยความร่วมมือจากศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์นำโดยคุณหมอวิรยุทธประพันธ์พจน์ทำให้เรามี data เพียงพอในการพัฒนา EVA และทางศูนย์ยังจะเป็นลูกค้ารายแรกของเราอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นพาร์ทเนอร์ในการช่วยทดสอบ EVA และนำเราเข้าสู่ตลาดซึ่งก็คือแลบและโรงพยาบาล ทางลูกค้าเนี่ยสามารถติดต่อเราได้โดยตรงและหากมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สามารถติดต่อเราได้ทันทีโดยข้อดีของ EVA เนี่ยก็คือนักเทคนิคการแพทย์จะทำงานจากที่ไหนก็ได้และอุปกรณ์ใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่ในแลบและด้วยความที่เป็นระบบอัตโนมัติเนี่ย EVA จะสามารถทำให้ capacity ในการตรวจเนี่ยเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าทำให้ workload ของนักเทคนิคการแพทย์เนี่ยลดลงเป็นอย่างมากและค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะถูกลงและสุดท้าย EVA ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นจะสามารถทำงานร่วมกับ database ที่มีอยู่แล้วในแลบได้เป็นอย่างดีในปัจจุบันเนี่ยซอฟต์แวร์ในตลาดมีราคาอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาทต่อ workstationโดยที่ราคานี้ยังไม่รวมค่า maintenance และค่าอื่นๆที่มีเกิดขึ้นทุกปีการคิดราคาดังกล่าวจะทำให้แลบขนาดเล็กเกิดขึ้นยากและทำให้แลบขนาดใหญ่ขยายตัวยากอีกด้วยโดย EVA ได้มีแผนสำหรับแลบขนาดเล็กค่าบริการอยู่ที่100บาทต่อเคสและแบบ prepaid plan ที่เหมาะสำหรับแลบและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ราคาอยู่ที่ 90,000 บาทต่อเดือนและ 900,000 บาทต่อปีราคาอาจจะดูต่างกันไม่มากนักของเราได้รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างไว้หมดแล้วในเรื่องส่วนในแผนอนาคตด้วยเฟรมเวิร์คของ EVA ทำให้เราสามารถ
ขยายการตรวจไปในโรคอื่นได้อีกด้วยเช่นโรคลูคีเมียและโรคมะเร็งปากมดลูกอีกทั้งภายในปี2020เราจะขยายตลาดไปในอาเซียนอีกด้วยจากนี้อีก2ปีเราหวังว่าเราจะครอง 45% ของ market share และจากการที่เราเข้าตลาดของอาเซียนเราหวังว่าจะมีรายได้25ล้านบาท ทีมของเราประกอบไปด้วยนักพัฒนาและนักและผู้เชี่ยวชาญทางไซโตเจเนติกซึ่งก็คือคุณหมอวิรยุทธ์เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เฮลท์แคร์เป็นที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคนสวัสดีครับขออนุญาตถามก่อนเลยนะคะก็พอดีฟังไม่ทันนะคะว่ามันมีแอปพลิเคชันและอะไรเป็นตัวฟีดในการวิเคราะห์โครโมโซมอะคะที่ใส่เข้าไปในแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็วิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมตัวแอปพลิเคชันตัวที่เข้าไปในแอปพลิเคชันเป็นรูปโครโมโซมที่มาจากกล้องจุลทรรศน์ครับก็คือนักเทคนิคการแพทย์เนี่ยถ่ายรูปโครโมโซมผ่านกล้องจุลทรรศน์แล้วส่งเข้าแอปพลิเคชันครับแอปพลิเคชันทำการประมวลผลแล้วก็ส่งผลลัพธ์ออกมาให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยตรวจสอบผลจากแอปพลิเคชันอีกทีนึงแล้วมันมีแอปพลิเคชันแบบนี้ในโลกนี้ไหมคะเราเป็นเจ้าแรกหรือเปล่าเราตอนนี้เราศึกษาตลาดอาเซียนครับแล้วก็ศึกษาตลาดในไทยซึ่งตลาดในไทยเนี่ยตอนนี้มีใช้กันอยู่2ตัวหลักๆก็คือ Gen ASI แล้วก็Meta System ครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยใช้หลักการ Image Processing ซึ่งจะแตกต่างกับของเราตรงที่ว่า Image Processing เนี่ยจะสามารถทำออโตเมติกเมื่อโครโมโซมเนี่ยเป็นแท่งตรงแต่การที่เจอโครโมโซมแท่งตรงเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างเป็นไปได้น้อยครับซึ่งปกติโครโมโซมก็คือจะยึกยืดและค่อนข้างโค้งแล้วตัว Deep Learning เนี่ยสามารถตรวจสอบแพทเทิร์นพวกตัวโค้งอะไรพวกนี้ได้ครับก็คือมันสามารถบอกได้ว่ามันจะเป็นโครโมโซมคู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3ขยายความนิดนึงได้ไหมคะว่าเราเข้ามา disrupt traditional process ของการตรวจโครโมโซมหรือเข้ามาเสริมมาช่วย supplement ในเรื่องของกระบวนการตรวจนะคะมาช่วยเสริมครับคือตรงที่ว่าปกติเนี่ยตอนนี้นักเทคนิคการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์เนี่ยต้องนั่งทำการจัดเรียงคาริโอไทป์ก็คือจัดเรียงโครโมโซมเนี่ยออกมาเป็นคู่จัดเรียงเองด้วยมือก็คือมีการหมุนการลากวางอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างเสียเวลาแล้วก็ต้องใช้ความสามารถระดับหนึ่งครับในการแยกตัวโครโมโซมครับก็คือผู้เชี่ยวชาญต้องมีการฝึกฝนมาอย่างดีในการเพื่อจะแยกโครโมโซมออกมาเป็นคู่ได้ครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างกินเวลาอยู่พอสมควรซึ่งตรงนี้จะคอยช่วยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เขาทำโปรเซสตรงนั้นเนี่ยได้คล่องขึ้นครับระยะเวลาสั้นลงต้นทุนต่ำลงด้วยไหมคะในกระบวนการเราลดเวิร์กโหลดของเขาครับก็คือเขาทำงานน้อยลงครับส่วนต้นทุนก็คือต้นทุนเนี่ยจะลดลงครับในด้านการซอฟต์แวร์เพราะราคาของซอฟต์แวร์เราจะถูกกว่านิดนึงครับเห็นบอกว่ามีดาต้าเบสอยู่ประมาณ2ล้านกว่าใช่ไหมคะมีดาต้าเบสเนี่ยมันมาจากข้อมูลฐานข้อมูลของคนไทยเท่านั้นหรือเปล่าหรือจากทั้งโลกถ้าเราจะสเกลอัพไปเซาท์อีสต์เอเชียหรือไปเอเชียดาต้าเบสไทยมันใช้ได้ไหมหรือว่าเราต้องไปหาดาต้าเบสใหม่จะหามาได้ยังไงอะคะดาต้าเบสของอันนี้เนี่ยมาจากของคนไทยครับซึ่งโครโมโซมของคนจะเหมือนกันทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาไปใช้กับที่อื่นได้ครับผมเมื่อกี้เขาถามเรื่องของการเป็นแอปพลิเคชันฟรีใช่ไหมคะแอปพลิเคชันนี้โหลดฟรีหรือเปล่าไม่ฟรีครับก็คือจะตามแพลนที่เราบอกไปก็คือจะมี2แพลนครับเป็น pay per use กับ prepaid ครับซึ่งก็คือตามสเกลของแล็บครับคณะกรรมการมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะถ้าไม่มีแล้วขอบพระคุณค่ะและขอเสียงปรบมือนะคะให้กับทีม Proctitive ด้วยค่ะสำหรับลำดับต่อไปนะคะนั่นก็คือ Wells ค่ะซึ่งจะนำเสนอแพลตฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูลสุขภาพและชุดตรวจการทำงานของตับและไตถ้าพร้อมแล้วขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับผมคเนศเข็มงานอิทธิจากทีม Wells ครับประชากรทั่วโลกกว่า38ล้านคนเสียชีวิตจากโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDS
ซึ่งในการที่จะจัดการดูแลตรงนี้เนี่ยองค์กรอนามัยโลกได้ออกมาแนะนำให้คนคอยมันตรวจสุขภาพอย่างเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะได้ตรวจพบเจอโรคตั้งแต่ขั้นต้นหรือ early detectionในปัจจุบันในการตรวจสารเคมีในร่างกายเพื่อหาค่าความผิดปกติเนี่ยสามารถทำได้หลายวิธีหนึ่งในนั้นคือการดูดกลิ่นของสีและแสงวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ดีในปัจจุบันแต่ในความเป็นจริงเรากับแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่หลายอย่างคือใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์ใช้เลือดจำนวนที่เยอะต้องมีอุปกรณ์ที่ครบครันและมีบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถใช้งานได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราพบว่าในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ห่างไกลหรือว่าพื้นที่ชนบทหรือการเข้ามาของสังคมผู้สูงอายุทำให้คนไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้เราจึงใช้เทคโนโลยี Lab on a Chip ในการย่อห้องแลบของจริงให้มีขนาดเล็กลงที่สามารถพกพาได้สะดวกใช้งานที่ไหนก็ได้ในการวิเคราะห์โรคของเราประกอบไปด้วย2 อย่างอย่างแรกคือตัวอุปกรณ์ที่ย่อห้องแลบของจริงมาให้ขนาดเล็กลงและอีกส่วนนึงคือแผ่นพลาสติกใสแบบใช้แล้วทิ้งซึ่งเราได้ออกแบบให้มีขนาดเล็กแล้วก็มีราคาที่ถูกและสามารถตรวจสารเอนไซม์ได้มากถึง3ชนิดในครั้งเดียววิธีการใช้งานของเราจะเริ่มจากการเจาะเลือดด้วยเข็มมาตรฐานเข้าไปในแผ่นพลาสติกใสของเราจากนั้นอุปกรณ์จะทำการตรวจใช้เวลาประมาณ10วินาทีก่อนที่จะส่งค่าขึ้นไปยังแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อทำการยืนยันตัวตนว่าข้อมูลนี้เป็นของใครจากนั้นจะสามารถส่งข้อมูลเก็บขึ้นบนคลาวด์โดยที่มือถือยังรองรับการทำงานแบบออฟไลน์โหมดสำหรับในพื้นที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้เรายังมีเว็บแพลตฟอร์มสำหรับดึงข้อมูลจากคลาวด์มาแสดงผลโดยมีฟีเจอร์หลักๆดังนี้1คือแดชบอร์ดสำหรับการแสดงผลข้อมูล2คือแชร์ลิงก์โปรไฟล์หรือคุณสามารถแชร์ข้อมูลนี้ไปให้กับใครก็ได้เช่นคุณหมอหรือคนในครอบครัว3คือ Third Party Connection หรือการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจวัดอื่นๆที่มีอยู่แล้วในตลาดปัจจุบันอาทิเช่นสายรัดข้อมูลสุขภาพ Fitbit หรือเครื่องมือตรวจกลูโคสของ iHealthเมื่อเราลองดูตลาดในปัจจุบันเราพบว่ามีอุปกรณ์ตรวจวัดอยู่หลายยี่ห้อแต่อุปกรณ์เหล่านั้นล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างในทางกลับกันเวลส์ได้ออกแบบอุปกรณ์ให้สามารถตรวจวัดได้หลายอย่างโดยที่ใช้เทคนิคการดูดกลิ่นของสีและแสงและเรายังมีเว็บแพลตฟอร์มสำหรับทำการรวบรวมข้อมูลสุขภาพจากอุปกรณ์ยี่ห้ออื่นๆไว้เข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากที่สุดนอกจากนี้เรายังทำการสำรวจราคาการตรวจวัดเอนไซม์ในโรงพยาบาลรัฐบาล3ชนิดอย่างเช่นเริ่มแรกของเราทำการตรวจค่าความผิดปกติของตับใช้ตรวจเอนไซม์3ชนิดใช้เงิน150บาทแต่ด้วยอุปกรณ์ของเราสามารถทำได้ในราคา20บาทและด้วยแพลตฟอร์มของเราที่เราออกแบบมาให้สามารถมีขนาดเล็กและสามารถใช้งานแบบออนไลน์โหมดได้ทำให้อุปกรณ์ของเราสามารถใช้งานที่ไหนก็ได้เราสามารถเพิ่มการกระจายความเข้าถึงไปในทุกๆพื้นที่สำหรับกลุ่มลูกค้าของเรานั้นเราแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้กลุ่มแรกคือกลุ่มโรงพยาบาลในระบบสุขภาพระดับอำเภอหรือ District Health Systemจากการสำรวจเราพบว่าในปี2017มี200เขตพื้นที่ในโครงการรสอ.เราจะเริ่มต้นในปี2018ที่ 10% หรือ20เขตพื้นที่เราจะขยายเป็น 50% ในปี2019หรือ100เขตพื้นที่กลุ่มที่2คือกลุ่มโรงพยาบาลในกลุ่มเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีจำนวน127แห่งเราจะเริ่มต้นเข้าหากลุ่มนี้ในปี2019ที่ 10% หรือ12เขตโรงพยาบาลรายได้ของเราจะมาจาก3ส่วนด้วยกันส่วนแรกคืออุปกรณ์ส่วนที่2คือแผ่นพลาสติกใสแบบใช้แล้วทิ้งและส่วนที่3คืออินทิเกรชันเซอร์วิสหรือเซอร์วิสเพิ่มเติมอินทิเกรชันเซอร์วิสตรงนี้จะให้สำหรับโรงพยาบาลที่ต้องการผนวกระบบของเราเข้ากับระบบ HIS ของโรงพยาบาลทำให้คุณหมอสามารถเข้าดูข้อมูลจากระบบเดิมได้เลยและเรายังขาย Advanced Service เป็นแบบ Subscription หรือการจ่ายแบบเงินแบบรายเดือนจากที่กล่าวมาข้างต้นทำให้เราสามารถคาดการณ์รายได้ของเราได้ดังนี้ในปี2017เรายังไม่มีรายได้แต่ในปี2018เราจะเริ่มมีรายได้ประมาณ3ล้าน2แสนบาทและในปี2019เราจะสามารถขยายรายได้ของเราได้ถึง19ล้านบาทปัจจุบันแพลตฟอร์มของเราสามารถพร้อมให้ใช้บริการแล้วด้วย3ฟีเจอร์หลักพร้อมกับการซัพพอร์ตอุปกรณ์จาก iHealth และ Fitbit ในสิ้นปี2017หรือสิ้นปีนี้เราจะปล่อยชุดตรวจสำหรับการหาค่าความผิดปกติของตับในปี2018เราจะปล่อยชุดตรวจสำหรับการตรวจเคตินีนเลเวลหรือค่าความผิดปกติของไตและในปี2019เราจะพยายามขยายตลาดของเราเข้าสู่อินเตอร์เนชั่นแนลมาร์เก็ตแล้วก็ตลาดผู้บริโภคทั่วไปทีมของเราประกอบไปด้วยนักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมชีวการแพทย์และที่ปรึกษาด้าน Machine Learning และ Big Data ดร.ทักษิณวัฒน์สนับโสพินหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ของเราเคยมีประสบการณ์ในการทำอุปกรณ์ตรวจ HIV โดยใช้เวลาแค่15นาทีและได้นำไปทดสอบใช้จริงในประเทศรวันดานอกจากนี้เรายังได้เข้าร่วมการแข่งขัน Imagine Cup Thailand ซึ่งเราได้เป็นชนะผู้ชนะในประเทศไทยและไปแข่งขันต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาในปลายเดือนนี้
เรายังได้รับทุนสนับสนุนจากทปอหรือสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยด้วยจำนวนเงิน 1.4 ล้านบาทเพื่อสำหรับในการทำโปรโตไทป์แรกของเราเรายังมีได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอื่นๆอีก4แห่งด้วยกันแห่งแรกคือ LG Chemical สำหรับการผลิตชิปในขั้นต้นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สำหรับการวอลิเดตอุปกรณ์ของเราว่ามีผลที่ถูกต้องระบบสุขภาพระดับอำเภอในเขต3อำเภอคืออำเภอบางปะอินอำเภอภาชีแล้วอำเภอแก่งคอยแล้วเรายังได้ความสนับสนุนกับบริษัท Gable อีกที่หนึ่งครับขอบคุณครับอุปกรณ์ diagnosis แบบนี้นี่มีที่อื่นอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วสิ่งที่คุณทำนี่มีอะไรที่เป็นยูนิคที่ใหม่จริงๆสิ่งที่ยูนิคที่ใหม่ก็คือของเราสามารถตรวจได้หลายอย่างตรวจเอนไซม์ได้หลายชนิดจากที่สามารถใช้เทคนิคการดูดกลืนสีและแสงที่ถ้าเทคนิคนี้สามารถใช้ได้อุปกรณ์เราก็สามารถตรวจได้ครับแต่อุปกรณ์ที่อื่นส่วนมากจะถูกออกแบบอย่างเช่นเพื่อตรวจกลูโคสตรวจวัดความดันหรือตรวจค่าไขมันทุกอุปกรณ์เหล่านั้นก็คือสามารถตรวจได้แค่อย่างเดียวอยากตรวจแบบใหม่ก็ต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ครับผมนอกประเทศไทยอย่างนี้มีแล้วนอกประเทศไทยอย่างนี้ถ้าตามที่รีเสิร์ชมามันมีแต่ของเราก็ยังมีข้อแตกต่างอยู่ครับคือของเราเป็นอุปกรณ์จะบอกว่าเท่าที่ผมรีเสิร์ชมานะครับในพื้นที่เขตเอเชียเนี่ยของเราจะเป็นที่แรกที่นำข่าวดิจิตอลเข้ามารวมกับการตรวจทำให้ข้อมูลเนี่ยสามารถส่งไปขึ้นบนข่าวได้อัตโนมัติโดยที่เขาไม่ต้องทำแบบมีเวิร์กโหลดแบบเปเปอร์เวิร์กดอคิวเมนต์อย่างเงี้ยคุณมีอะไรตรงไหนที่คนอื่นไม่สามารถที่จะก๊อปปี้ได้ไหมตอนนี้คือต้องบอกตรงๆว่าอันนี้เราไม่สามารถรับประกันได้ครับเราทำได้เพียงแค่จดสิทธิบัตรหรือจด FDAจากหลายๆประเทศแต่เราไม่สามารถรับการได้ว่าใครจะมาสามารถก๊อปของเราได้หรือเปล่าตรงไหนที่คุณคิดว่าจดได้ตรงอุปกรณ์ของเราครับอุปกรณ์และแพลตฟอร์มโดยรวมของเราครับเราขายทั้งเรามองทั้งชุดเป็นระบบเป็นซิสเต็มเดียวแล้วเราก็จดสิทธิบัตรของตัวอุปกรณ์ครับผมถามต่อจากของอาจารย์นิกค่ะว่าคือของคุณนี่แบบเป็นเหมือนว่าใช้สามารถวัดได้หลายอย่างแต่ของอื่นนี่วัดได้อย่างเดียวความยากในการที่รวมเป็นของวันออนวันเนี่ยเทียบกับอันเดียวเนี่ยมันยากกว่ากันแค่ไหนอะคะเพื่อจะได้หนีการก๊อปปี้ได้อะคะมันถามว่าคือตอนนี้ครับในรีเสิร์ชและดีเวลลอปเมนต์คือมันมีความยากในแง่ของความทั้งเรื่องของการตรวจสารหลายชนิดเนี่ยครับมันต้องใช้ค่าความละเอียดทั้ง environment แตกต่างกันความยากของเราคือเราทำยังไงให้เราสามารถควบคุม element ตรงนั้นได้ดีที่สุดครับอันนี้คือความยากที่เราเจอครับผม User insights ค่ะได้มีการไป survey หรือไป interview คนที่เป็น potential users ไหมคะว่านี่คือสิ่งที่เขามองหาหรือเปล่ามันไปตอบโจทย์ pain point เขาในจุดไหนตรงนี้ในเบื้องต้นได้ทำแล้วส่วนหนึ่งครับในส่วนที่เราทำมาส่วนหนึ่งคือเราได้ไปคุยกับอาสาสมัครเป็นแพทย์อาสาครับตามชุมชนคือเขาบอกว่าถ้ามีอุปกรณ์ตรงนี้ของเราเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าเราจะสามารถลดเปเปอร์งานเปเปอร์ของเขาได้ครับคือระบบทั้งหมดจะสามารถเขามีหน้าที่แค่ไปตรวจเฉยๆงานเปเปอร์ทั้งหมดจะถูกหายไปครับในมุมของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ถูกไหมคะอันนั้นคือในลักษณะของงานแพทย์อาสาถ้าเป็นในฟิลของแลบจริงๆที่เป็นคอมเมอร์เชียลแลบปกติอะค่ะถ้าดีไวซ์ตัวนี้ออกมาด้วยฟีเจอร์ที่สามารถตรวจได้มากหลายอย่างกับปัจจุบันเนี่ยมันไปตอบโจทย์ตรงไหนเรื่อง affordability เรื่องราคาที่ถูกลงหรือว่าความซับซ้อนที่เรียกว่ามันลดลงคือถ้าในมุม user ที่ใช้อยู่ทุกวันจะใช้ทุกวันโอเคครับสำหรับในนั้นในส่วนนั้นเราก็ได้เคยไปคุยกับคุณหมอมาเหมือนกันซึ่งเขาบอกอย่างนี้ครับคือเขาบอกว่ามันจะดีตรงที่ถ้าเราสามารถใช้เวลาน้อยได้คืออย่างเช่นถ้าเป็นอุปกรณ์ห้องแลบในโรงพยาบาลนะครับคือถ้าเราสามารถใช้เวลาที่น้อยได้มันก็จะมีผลประโยชน์กับผู้ป่วยยกตัวอย่างเช่นการตรวจคีตินีนเลเวลการตรวจสารตัวเนี้ยเป็นคนที่จะทำซีทีสแกนถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาจะต้องตรวจสารคีตินีนเลเวลซึ่งมันใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงซึ่งบางครั้งคนไข้ไม่สามารถรอนานขนาดนั้นได้ถ้ามีอุปกรณ์ของเราแล้วเราสามารถเทียบเคียงผลได้กับของจริงเราก็จะสามารถมีประโยชน์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นได้ครับแล้วถามว่าสิ่งที่พีคที่สุดตรงนี้คือมันสามารถตอบโจทย์เรื่องของ emergency case คือเรื่องของ speed ถูกไหมครับที่ถามเพราะว่ามันมีฟีเจอร์หลายอย่างที่เมื่อกี้ทางทีม present เราจะบอกว่าจุดที่มันคมที่สุดที่คิดว่ามันเป็น single most important นอกเหนือจากเทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันว่า user คนที่จะเป็น user จริงๆเนี่ยเขาต้องการอะไรมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวเพิ่มเติมนะคะเชิญค่ะ
าจจะฟังไม่ทันในส่วนของ accuracy ของการตรวจเนี่ยได้มีการ proof แค่ไหนแล้วคะตอนนี้ยังอยู่ในขั้น research and development แต่ว่าในการ proof ผลการตรวจเนี่ยครับก็คืออยู่ในช่วง process การทดลองครับแล้วเราก็คือเราได้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในช่วยในส่วนนี้ครับก็คือเรายังบอก accuracy ที่เป็นตัวเลขไม่ได้แต่อยู่ในขั้นตอนการทำทดลองอยู่ครับเห็นว่าได้ทุนมาอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับทุนวิจัยจากทปอสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยครับแล้วถ้าสมมติได้ครับรับเครื่องเข้าสปรินเนี่ยคาดหวังอะไรคะก็คาดหวังว่ามันจะสามารถขายได้จริงๆครับก็คือด้วยอุปกรณ์มันเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ครับมันต้องทำรีเสิร์ชเดเวลลอปเมนต์หลายอย่างแล้วก็ทั้งต้นทุนการผลิตมันสูงกว่าค่อนข้างสูงกว่าซอฟต์แวร์ด้วยอย่างเงี้ยครับผมครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับขอบมากครับค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคณะกรรมการนะคะและขอเสียงปรบมือให้กับทีมเวลส์ด้วยค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นทีมที่4แล้วนะคะในช่วงของการพิชชิ่งค่ะนั่นก็คือทีมคุณพรนิดค่ะจะนำเสนอกล่องปลอดเชื้อพกพาสำหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องค่ะขอได้เชิญค่ะสายไม่ขึ้นครับสายไม่ขึ้นสายระหว่างที่กำลังรอการแก้ไขอยู่นะคะขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะว่าต้องขอเรียนเชิญสำหรับทุกทีมที่เข้าพิชชิ่งในวันนี้นะคะให้อยู่ต่อเนื่องจากคณะกรรมการท่านจะรวบรวมคะแนนและจะมีการประกาศผลเลยนะคะถูกต้องไหมคะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองเช็คว่าใช้ได้แล้วนะคะได้ครับแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วหลังจากที่เริ่มต้นพูดนะคะจะเริ่มจับเวลาค่ะถ้าพร้อมแล้วขอได้เชิญค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อทัชชัยวัฒนพรพงษ์สุขนะครับเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของผมชื่ออิสระอิสระคือกล่องปลอดเชื้อพกพาสำหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องปัจจุบันอย่าง 10% ของคนทั้งโลกเป็นโรคไต 3.4 ล้านคนเป็นไตวายระยะสุดท้ายมีอัตราการเพิ่มขึ้นทุกปีปีละ 6% ในการรักษาโรคไตวายระยะสุดท้ายเนี่ยมีอยู่2วิธีวิธีแรกคือการฟอกเลือดฟอกเลือดคือเป็นวิธีที่เจ็บที่ต้องใส่เข็มที่แขนต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆแล้วก็อีกวิธีนึงที่เราสนใจคือวิธีการฟอกไตทางหน้าท้องซึ่งมีอัตราการรักษาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันมีถึง 40% เป็นวิธีที่ทำแล้วไม่เจ็บดูแลตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลบ่อยแต่ในข้อเสียของวิธีการรักษานี้ก็คือว่าถ้าทำไม่ดีติดเชื้อมีสิทธิ์ตายแล้วก็ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องเนี่ยต้องทำทุกวันวันละ4หนทำให้ผู้ป่วยบางรายเนี่ยต้องออกจากงานไม่สามารถไปทำงานได้เพราะต้องหยุดล้างไตอยู่ที่บ้านซึ่งทำให้
ผมเนี่ยพบปัญหาซึ่งนำมาสู่โปรดักต์ผมที่ชื่อว่าอิสระอิสระคือกล่องปลอดเชื้อพกพาสำหรับผู้ป่วยลังไตใบแรกของโลกนี่คือ6สเต็ปในการใช้สั้นๆง่ายๆของอิสระนะครับวิธีการที่1ก็คือเอามันออกมาเช็ดพับเป็นกล่องนำสายจากหน้าท้องที่ผู้ป่วยลังไตต้องมีกับสายน้ำเกลือเข้าไปใส่ข้างในสเต็ปที่2คือเขาเปลี่ยนสายน้ำยาแล้วก็ปิดระบบสเต็ปที่3คือผู้ป่วยต้องรอให้น้ำเข้าน้ำออกสเต็ปที่4เมื่อเสร็จปุ๊บก็พร้อมที่จะนำสายออกมาแล้วก็ทำความสะอาดตัวโปรดักต์สเต็ปที่5คือพับมันเก็บสเต็ปที่6พกพาไปไหนก็ได้ซึ่งเราได้ทำการ validation กับโรงพยาบาลบ้านแพ้วซึ่งเป็นทีมงานที่เราทำงานด้วยได้ลองไปให้ผู้ป่วยใช้ดูผู้ป่วยบางคนเนี่ยที่บ้านขายกับข้าวมีแมลงเยอะก็เหมือนกับช่วยให้เขาป้องกันฝุ่นป้องกันแมลงได้เวลาที่เขาทำที่บ้านหรือผู้ป่วยบางคนได้ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเมื่อได้เอาไปใช้อ่ะเขาสามารถทำบนรถได้มันทำให้เขาพกพาไปไหนก็ได้ไปล้างไตข้างนอกก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เราได้ไปลองใช้จริงๆกับผู้ป่วยในเรื่องของโมเดลธุรกิจปัจจุบันอิสระมีต้นทุนอยู่ที่ 1,000 บาทเพราะยังผลิตอยู่ในที่โวลุ่มที่น้อยมีราคาขายที่ 1,800 บาทแล้วก็เราก็จะหักกำไร 30% ให้กับโรงพยาบาลที่ช่วยเราขายให้เขาอันนี้คือ Total Market Size นะครับในประเทศไทยคือมีผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 30,000 คนถ้าเราขายได้หมดคือได้54ล้านบาทแต่ถ้าทั่วโลกขายได้ 1% เราจะได้612ล้านบาทแพลนในตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ทำ usability testing กับโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ทำ smart material แล้วก็ทำ IP หลังจากนั้นก็คือการนำไปขาย national sale หรือสปสช.นะครับหลังจากนั้นก็มีการเริ่มทำ roadshow ออนไลน์แล้วก็ expand ตลาดต่างประเทศอันนี้เป็น projected revenue นะครับในปลายปี2018เรามีความคาดหวังว่าจะเจาะตลาดในไทยได้ 30% ซึ่งจะมียอดขาย16ล้านบาทอันนี้คือทีมของเราครับอิสระผมเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็คุณทัชดลก็เป็นมาร์เก็ตติ้งกับโอเปอเรชั่นให้กับทีมอันนี้คือพาร์ทเนอร์ชิพนะครับมีแฮชทปอแล้วสสสที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการผลิตตัวต้นแบบแล้วก็ตัวอย่างที่จะนำไปทดลองกับผู้ป่วยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลบ้านแพ้วที่ช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาตัวโปรดักต์ครับอิสระครับขอบคุณมากครับขอได้เชิญคณะกรรมการค่ะค่ะเห็นโปรดักต์อันนี้มันเป็น reuse ใช่ไหมคะมันต้องมีการล้างไม่ reuse ครับใช้แล้วทิ้งไม่ได้ใช้แล้วทิ้งครับเป็น material ที่ทำขึ้นมาใหม่ทั้งหมดใช้แล้วเช็ดไม่ถึงว่าในแง่คนไข้อะค่ะคือซื้อไปแล้วเนี่ยเขาต้องใช้ซ้ำต้องใช้ซ้ำค่ะแล้วเขาต้องทำความสะอาดเองเราจะไม่ชัวร์ได้ไงว่าเขาทำแล้วสะอาดเพียงพอตรงกับวัตถุประสงค์เราที่เราสร้างเครื่องอันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ไม่ชัวร์ว่ามันสะอาดนะคะโดยปกติคนไข้ที่ล้างไตทางช่องท้องอะครับเวลาเขาจะใช้ของก่อนที่จะเปลี่ยนสารยาเขาต้องเอาแอลกอฮอล์เช็ดทุกสิ่งทุกอย่างก่อนใช้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาจำเป็นต้องทำถ้าเขาทำความสะอาดแบบไม่ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดเขาเพราะว่าเราพยายามช่วยเขาในแง่ที่จะทำได้แล้วผมก็เคยคิดในกรณีที่กรรมการเคยพูดเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้มันต้องเริ่มจากนิสัยที่ดีของคนไข้ก่อนเขาต้องรักตัวเองก่อนครับถามนิดนึงใช่ค่ะเข้าใจว่าก่อนจะมาถึงตรงนี้คงได้มีการคุยกับยูเซอร์นะคะพอสมควรผู้ป่วยที่ล้างไตเนี่ยเท่าที่เข้าใจก็จะมีหลายกลุ่มที่ติดเตียงบ้างหรือกลุ่มที่ไม่ได้มีแอคทิวิตี้นะคะหรือกลุ่มที่ยังใช้ชีวิตเป็นคนทำงานปกติตัวอิสระเนี่ยนะคะตั้งใจว่ากลุ่มแรกยูเซอร์กลุ่มแรกที่จะมาเป็นผู้ใช้งานนะคะแล้วคิดว่า product ตัวนี้มันจะตอบโจทย์ชีวิตเขาคือกลุ่มไหนคะคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆครับเพราะว่าผู้ป่วยบางคนอะถ้าเขาเดินทางบ่อยๆเขาเลือกที่จะไม่เดินทางแต่คือหมายถึงว่าคือผู้ป่วยอะเขาติดบ้านบางคนเขาจะเป็นต้องไปธุระต้องไปเดินทางเขาขอโทษครับตื่นเต้นเขา เ
ขาติดบ้านเขาเลยไม่ยอมออกไปทำธุระแต่ถ้ามีของของผมเนี่ยมันทำบนรถก็ได้ไปทำสมมติอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ออกไปทำที่ญี่ปุ่นก็ได้ไปหัวหินก็ไปทำที่หัวหินก็ได้ไปบ้านเพื่อนก็ไปทำก็ได้มันจะเป็นเหมือนการเปลี่ยนพฤติกรรมจากให้คนติดบ้านไปนอกบ้านมากขึ้นก็เหมือนอิสระครับคำถามนี้เพื่อจะพอยไปว่าจริงๆแล้ว value proposition นะคะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องไฮจีนิกถ้าจะบอกว่าคนไข้ล้างไตที่อ่อนแอแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องไม่สำคัญเพราะนอนอยู่ติดเตียงอยู่ดีเราจะบอกว่าทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้นนั่นคือ value proposition เลยนะคะคือจริงๆจะบอกว่า freedom คืออิสระเนี่ยเป็นตัวที่เราส่งมอบให้เขาในขณะที่ productที่ช่วยในเรื่องของเรื่องของไฮจีนต่างๆเนี่ยมันเป็นเหมือน reason to believe ที่มาตอบโจทย์คือแค่อยากจะพอยให้เห็นว่าจริงๆแล้วไอ้ตัว value เนี่ยมันอาจจะต้องชัดๆในมุมของการสื่อสารของใครคือ segment ที่เราคิดว่าน่าจะเป็น core segment ครับขอบคุณมากครับความจริงก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะแต่ว่ากระบวนการที่กว่าจะออกมาใช้ได้เนี่ยมันต้องได้มาตรฐานแล้วมีความมั่นใจคือผู้ใช้สมมติตัวเองเป็นผู้ป่วยเนี่ยมันต้องมั่นใจนะว่าใช้แล้วเราแม้ว่าต้องระวังแล้วเนี่ยทำยังไงให้ผู้ป่วยรู้สึกมั่นใจว่า product ของเราเนี่ยใช้ได้และปลอดภัยจริงๆก็ตอนนี้ครับผมทำ pilot test กับที่โรงพยาบาลบ้านแผ่วซึ่งทีมงานที่ทำเนี่ยก็เป็นพยาบาลจากสปสช.ซึ่งถ้าเขาเก็บผลตามระยะเวลาที่เขาผ่านมาตรฐานละคือถึงตอนนั้นอะคือเขาก็จะเหมือนออกเกี่ยวพวก certificate อะไรเงี้ยให้แล้วคือตัวโรงพยาบาลจะเป็นคนจัดจำหน่ายให้ได้ข้อมูลมาบ้างหรือยังคะได้ข้อมูลมาบ้างในเอาไปเทสแล้วเนี่ยค่ะได้ข้อมูลว่าผลการใช้อยู่ในช่วงเทสอยู่ก่อนที่คุณจะออกแบบตรงนี้ออกมาเนี่ยคุณได้คุยกับคนที่เป็นโรคไตขั้นที่ต้องทำ peritoneal dialysis เนี่ยกี่รายครับผมนึกจำนวนไม่ออกครับมันขนาดนั้นนะครับเยอะหรือน้อยหรือเยอะฮะผมคุยกับที่โรงพยาบาลบ้านแผ่วก็เยอะครับเพื่อนๆของคนที่คุณมั่นใจว่านี่คือเป็นปัญหาจริงๆที่แก้ไขใช่ไหมเป็นจริงครับเพราะว่าสมมติไม่ว่าเขาจะรวยหรือเขาจะจนอ่ะเขาก็ต้องออกนอกบ้านนะครับยิ่งถ้าเป็นคนจนอ่ะเวลาเขาเป็นโรคไตที่ต้องล้างท้องเนี่ยฮะต้องทำห้องในบ้านให้สะอาดคือเหมือนว่าผมมีญาติที่เป็นครับใช่เขาเดินทางทั่วโลกเลยครับผมก็เลยถามคุณใช่สนใจมาดูที่บูทแฮชได้นะครับผมเอาอิสระมาด้วยฮะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะคณะกรรมการมีเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะขอบพระคุณคณะกรรมการค่ะและขอเสียงปรบมือนะคะให้กับทีมคุณพรนิชค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นทีมสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการพิชชิ่งในวันนี้ค่ะนั่นก็คือทีม M Global Innovation ค่ะจะนำเสนอหุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีนะคะดิฉันปันรศรีฤทธิประวัตินะคะเป็น Founder ของ M Global Innovation นะคะพวกเราเป็นทีมวิจัยนะคะก็เรามีประสบการณ์ในการทำวิจัยทางด้านหุ่นยนต์แล้วก็ machine learning แล้วก็คอมพิวเตอร์วิชั่นโดยเรามีตั้งเป้าว่าเราอยากจะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อไป improve คุณภาพชีวิตนะคะของคนโดยที่ผ่านเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์กลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกที่เราศึกษานะคะก็คือกลุ่มเด็กออทิสติกนะคะปัจจุบันจำนวนเด็กออทิสติกต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นทุกปีก็ถ้าตามรีพอร์ตก็จะบอกว่าเป็นตัวเลขประมาณ 1% 1% ของ world population เลยนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเราอาจจะดูตัวเลขว่ามีอยู่ที่ประมาณ 400,000 คนที่อเมริกาเนี่ยในเด็ก68คนก็จะพบเด็กที่มีภาวะออทิซึม1คนนะคะทีนี้เด็กกลุ่มเหล่านี้จริงๆแล้วเขาจำเป็นที่จะต้องพบแพทย์ที่เรียกว่าหลากหลายสาขาทั้งในแง่ของนักกิจกรรมบำบัด speech therapist หรือว่าคุณหมอทางด้านจิตแพทย์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างสม่ำเสมอการกระตุ้นพัฒนาการแต่ละจริงๆที่เหมาะสมเนี่ยก็ประมาณเขาต้องได้รับประมาณ40 sessionต่ออาทิตย์ส่งผลให้จริงๆแล้วเขาจะต้องใช้จ่ายเนี่ยค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยนี่ตกประมาณ100ดอลลาร์ต่อวันนะคะซึ่งจริงๆถามว่าในของคนไทยเราที่มีรายได้ขั้นต่ำอาจจะวันละ300อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆ
ัญหาของเด็กตอนนี้ก็เลยก็คือว่าโอกาสในการที่เขาจะได้พบนักเทอราปิสซึ่งมีอยู่จำนวนจำกัดไม่สอดคล้องกับจำนวนเด็กที่เรามีอยู่เนี่ยก็ทำให้เด็กบางคนเนี่ยเจอเทอราปิสแค่เดือนละครั้งนะคะโดยเฉพาะสาขาทางด้านของการฝึกพูดนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าเราพัฒนาหุ่นยนต์นะคะเพื่อจะช่วยเสริมการฝึกกระตุ้นพัฒนาการในด้านการพูดการสื่อสารหุ่นยนต์ของเราเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็น research project ที่ทำมากว่า6ปีนะคะเราก็ลองมาหลายเวอร์ชันจนกลายเป็นเวอร์ชันที่เรียกว่าพร้อมที่จะออกตลาดแล้วแหละหุ่นตอนนี้ทำอะไรได้บ้างหุ่นก็จะมีคอนเทนต์อยู่ประมาณ100กว่าคอนเทนต์นะคะไว้สำหรับช่วยสอนช่วยให้ผู้ปกครองผู้ยูสเซอร์ที่นำไปใช้เนี่ยสามารถที่จะจัดกิจกรรมการฝึกเนี่ยที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนนะคะคุณของเรามีข้อเด่นก็คือว่ามันสามารถ customizable แปลว่าคุณสามารถเขียนโปรแกรมเนี่ยให้ลงไปในหุ่นได้เองว่าคุณอยากจะให้หุ่นพูดว่าอะไรหรือสอนอะไรแล้วเราก็มีคอนเทนต์ sharing platform ให้คุณสามารถที่จะดาวน์โหลดคอนเทนต์ของเราหรือว่าแชร์คอนเทนต์ของคุณเนี่ยเข้าไปให้คนอื่นใช้หรืออาจจะขายในอนาคตนะคะอันนี้ตอนนี้ที่เรากำลังร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ก็คือว่าเราร่วมมืออยู่กับบริษัทในการดีไซน์หุ่นตัวใหม่ทำวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ซึ่งสามารถไปดูได้ที่บูธนะคะอยู่ทางฝั่งทีเซลนะคะเราก็แบ่งตั้งใจว่าจะลอนช์โปรดักต์เนี่ยค่ะน่าจะประมาณต้นปีหน้านะคะก็จะมีกลุ่มคัสโตเมอร์ที่มองไว้อยู่3กลุ่มก็คือโรงพยาบาลโรงเรียนแล้วก็กลุ่มผู้ปกครองนะคะถามว่าตัวเลขของโรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลในประเทศเราค่อนข้างเยอะไหมก็ต้องบอกว่ามีไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะตลาดของเราอย่างที่บอกเลยว่าจริงๆต้องไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นเอมของมาร์เก็ตจริงๆก็คือในช่วงปี2018เนี่ยเราจะเจาะในตลาดในประเทศแล้วก็ขยายไป2019นี่ในโซนเอเชียแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไป worldwide นะคะโดยที่รูปแบบของโมเดลของการที่เราวาง positioning ของตัวเราของ product ของเราเทียบกับหุ่นตัวอื่นๆก็ต้องบอกว่าฟังก์ชันที่เรากำลัง develop ตอนนี้นะคะจะค่อนข้างมีจุดขายของมันเฉพาะพอสมควรแล้วก็ราคาอยู่ในระดับที่เรียกว่าพอ afford ได้อยู่แล้วนะคะก็เลยคิดว่าถามว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไรตั้งเป้าว่าตอนนี้ต้อง raise fund ประมาณ1ล้าน US ดอลลาร์นะคะเพื่อที่ว่าถามว่าจะทำอะไรก็คือ distribute หุ่นยนต์ประมาณ 1,000 ตัวในเมืองไทยนะคะแล้วก็ต่อไปที่ตลาดเอเชียแล้วก็ไป worldwide market ต่อค่ะก็ถ้าสนใจไงก็ติดต่อได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอได้เชิญคณะกรรมการค่ะที่อาจารย์บอกว่ามีคู่แข่งด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะมีค่ะคู่แข่งแล้วเราคิดว่าเราจะหนีเราจะเป็นสตาร์ทอัพที่ scalable ได้ยังไงอะคะจริงๆคู่แข่งอย่างถ้าเป็นคู่แข่งที่สำหรับเด็กผลิตหุ่นยนต์สำหรับเด็กออทิสติกเลยเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างราคาต้นทุนค่อนข้างสูงถ้าเกิดราคาต่ำไปเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงตำแหน่งกลางๆก็คืออยู่ใน affordable priceแต่ตลาดหุ่นยนต์นะคะต้องบอกก่อนว่าจุดแข็งของมันที่เราจะเป็น barrier จริงๆคือซอฟต์แวร์แล้วก็ความฉลาดซึ่งไม่ว่าจะหุ่นยนต์อะไรก็ตามสุดท้ายมันก็จะตัดกันตรงนี้แหละค่ะนั้นถึงบอกว่า barrier ของเราจริงๆถามว่ามี IP ไหมก็บอกว่ามีนะคะมีซอฟต์แวร์ copyright ก็มี content copyright ก็มีเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็จะมี protection ใน level พวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าถามว่าใน long run จุดที่เป็นจุดตัดของ barrier จริงๆคือซอฟต์แวร์ capability ของมันถ้ามองในมุมของ commercial model นะคะมองว่าตรงนี้จะเป็น B2C คือจะเป็น home use หรือว่ามองว่า opportunity หลักน่าจะเป็นลักษณะของการขายให้กับสถาบันแล้วก็ใช้เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้บำบัดเด็กที่เข้ามาวิสิตนะคะคือถ้าเฟสที่โชว์อยู่ตอนนี้คือเฟสสำหรับ B2B เป็นหลักเป็นสำหรับโรงเรียน school เป็นหลักเพราะว่าด้วย price ของมันเนี่ยค่ะถ้าเปิดอย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกเลยถ้าตลาดเมืองไทยเองเนี่ยเดี๋ยวจะมีเวอร์ชันที่เป็น low cost ลงไปแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันที่โชว์อยู่ตอนนี้คือเป็นเวอร์ชันสำหรับเข้าโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วเรากำลังเขาเรียกว่าสร้าง reference site ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ให้เห็น success case ในโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วถ้าผู้ปกครองสนใจก็ติดต่อเป็นถ้าจะซื้อเลเวลนั้นเลยก็ได้ถ้ามีกำลังพอถ้าเกิดยังไม่มีกำลังก็เดี๋ยวรอเวอร์ชันที่เป็น low cost ลงมาค่ะอันนี้เป็นไม่แน่ใจเป็นคำถามหรือเป็นความเห็นนะคะคือเวลาเจอทีมที่ทำเรื่องของฮาร์ดแวร์หรือทำ device เนี่ยจะมีคำถามว่าจะมักจะถามเสมอว่าจริงๆแล้วตั้งใจว่าจะขาย product หรือจะขายเทคโนโลยีนะคะเพราะว่าถ้าขาย product นั่นหมายถึงเรามองเป้าเป็นวันหนึ่งเป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์แล้วก็ทำ distribution commercialization product นั้นซึ่งมันก็จะเป็น route อีกแบบหนึ่ง route to market มันจะเป็นแบบหนึ่งต้องการ skill อีกแบบหนึ่ง
แต่ถ้าบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรามี strength เราคือเทคโนโลยีนะคะที่สามารถที่จะเอาไป apply หรือไปใช้กับตรงอื่นได้นะคะในขณะที่ resource ออกมาเหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องมองในมุมของ distribution นะคะหรือ go to market จริงๆอันเนี้ยมองว่าในส่วนของ founding team ก็อาจจะต้องลอง explore ดูเหมือนกันเพราะว่าพอเวลาเป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยมันมีความซับซ้อนพอสมควรในเรื่อง commercialization นะคะซึ่งมันอาจจะต้องมีความพร้อมพอสมควรก็ตอบได้เลยค่ะเราเป็นทีมเทคโนโลยีอยู่แล้วเพราะว่าสกิลอย่างที่บอกแต่แรกคือเราเป็น machine learning AI และนี่คือจุด barrier จริงๆที่เราแข็งแต่ว่าถามว่าตอนนี้เราทำไงเราถึง make partner ค่ะเรามีทีมที่ทำทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้เราแล้วก็จริงๆตอนนี้เราก็ welcome business partner ที่เป็นบริษัทเชิงหุ่นยนต์นะคะถ้าเกิดว่าสนใจเราก็จะมาสามารถจอยกันได้อยู่แล้วเพราะว่าเรามี core technology อะไรบางอย่างที่สามารถที่จะ turn robot ให้เป็นrobot เพื่อทางด้านการบำบัดเด็กออทิสติกก็เลยไม่ได้มีปัญหากับการที่จะสร้างพาร์ทเนอร์เพียงแต่ว่าโอเคมาพิชชิ่งเพื่อโมเดลนี้ก็เลยแบบตอนนี้เรายังเพิ่งต้องบอกว่าเพิ่งออกจากแลบวิจัยไม่นานนี่เองค่ะตอนนี้เราเพิ่งก้าวเข้าสู่กำลังจะเริ่มเข้าสู่โลกธุรกิจค่ะถ้างั้นสอบถามอาจารย์นิดเรื่อง IP แสดงว่าอาจารย์ยังไม่ได้จดหรือเปล่าคะหรือจดแล้วเรามีจดในส่วนของ3ตัวแล้วก็เป็นพิธีพาเทนต์อีก1ค่ะแล้วก็จดในส่วนของซิสเต็มระบบค่ะแล้วในเห็นสไลด์สุดท้ายที่อาจารย์บอกยังต้องการเงินเข้ามาตรงนั้นส่วนนั้นนี่เอาไปใช้ตรงไหนคะก็ไปดูตัว building platform ที่บอกนะคะเรามีแพลตฟอร์มสำหรับ content sharing แล้วก็เอาไปสำหรับการทำ market penetration อย่างที่บอกเราตั้งเป้าว่าจะ distribute 1,000 ตัวแล้วก็ขยายตลาดไปที่เอเชียแล้วก็ worldwide ค่ะต่อเนื่องนิดนึงครับทำไมถึงจด petty pattern ไม่จด full pattern จริงๆ full pattern มีไป3แล้วค่ะพิธีประเทศนี้คือจดเติมเข้าไปเพื่อบล็อกอะไรบางอย่างค่ะโปรดักต์ตัวนี้เรากะจะให้ทดแทนคุณหมอแบบ 100% เลยหรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของคุณหมอคะประมาณต้องบอกก่อนว่าโจทย์เด็กออทิสซึมไม่สามารถไม่ควรจะใช้หุ่นเพื่อทดแทนค่ะเพราะว่าเด็กเขามีปัญหาทางด้านโซเชียลอินเทอร์แอคชั่นการที่เราเทคโนโลยีไปแล้วไปรีเพลซคนเนี่ยจะยิ่งทำให้เขาหลุดออกจากการอินเทอร์แอคกับคนเพราะฉะนั้นเวลาเราดีไซน์โรบอทสำหรับเด็กออทิสซึมเฉพาะกลุ่มนี้นะคะเราจะต้องใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการที่ทำให้คนกับคนเนี่ยสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นฟาซิลิเทตเขาให้สามารถที่จะคอนเนคกับเด็กได้ง่ายขึ้นนี่ถึงเป็นคีย์ซอร์สของเราที่ทำยังไงมันถึงจะได้คอนเนคหรือทำให้เด็กรู้สึกอินเทอร์แอคและรู้สึกสนุกกับการเรียนนะคะคือไม่ได้ทดแทนการไปหาคุณหมอถูกไหมไม่ควรทดแทน ในฐานะนักวิจัยด้วยก็จะบอกว่าไม่ควรทดแทนค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นปัญหาที่คนอาจจะไม่รู้นะคะแต่ว่าการใช้เทคโนโลยีกับเด็กโดยเฉพาะกลุ่มนี้จะยิ่งพุชเขาออกจากเข้าไปอยู่ในโลกส่วนตัวเขาอะค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กกลุ่มอื่นเราใช้ทดแทนก็มีปัญหาเพราะว่าเขาไม่ได้มีอุปสรรคทางด้านการโซเชียลอินเทอร์แอคชั่นโซเชียลคอมมูนิเคชั่นซึ่งจริงๆหุ่นเราจริงๆก็ขยายไปเด็กกลุ่มอื่นได้ค่ะอย่างนั้นเราจะประเมินมาร์เก็ตไซส์ยังไงคะในเมื่อเราตอนนี้ niche อยู่ที่ค่ะ niche อยู่ที่ market size ก็คือเป็น tools ของอยู่ที่โรงเรียนกับโรงพยาบาลที่เป็น size ที่ serve take autism อะค่ะที่โชว์เมื่อรูปเมื่อกี้ค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ intention จะทดแทนคุณหมอแต่เราต้องการให้คุณซื้อไปแล้วคุณสามารถจัดกิจกรรมให้กับเด็กพร้อมๆกันหลายๆคนก็ได้อย่างเช่นเข้าไปในโรงเรียนตอนนี้ถ้าเกิดคุณครูเนี่ยต้อง handle เด็กสูงสุดที่เป็นเด็กที่มีภาวะเนี่ย7คนอันนี้เป็นกฎนะคะงั้นเวลาที่เด็กคนนึงอาจจะวุ่นวายอยู่เนี่ยครูเขาต้องไปดูแลเด็กคนนั้นแหละเด็กที่เหลือก็จะรู้สึกว่าเขาก็จะไม่ได้รับการเขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแล้วเราอาจจะหุ่นเนี่ยเข้ามาช่วยในการ facilitate ให้การจัดกลุ่ม training ของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นงั้น intention ของการใช้หุ่นคือแบบนี้แต่แน่นอนว่าถ้าคุณกลับไปที่บ้านซื้อกลับไปที่บ้านคุณอยากจะใช้กับลูกคุณก็จะมีเวลาในการจัดกับลูกคือต้องบอกก่อนว่าการฝึกเด็กอะค่ะโดยเฉพาะการกระตุ้นพัฒนาการเด็กกลุ่มนี้หลักการคือย้ำๆซ้ำๆทวนๆถามว่าถ้าต้องพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆประมาณ100รอบ1,000รอบเนี่ยคือคนพูดเหนื่อยไหมอะค่ะคำตอบเลยก็คือเป็นหนูก็เหนื่อยมากหนูก็เคยลงเคสค่ะเหนื่อยมากแล้วจริงๆถามว่าเราก็เลยต้องให้หุ่นยนต์เนี่ยเข้ามาช่วยเป็นแบบว่าคุณหลีดกิจกรรมแล้วก็จัดกิจกรรมแล้วเราเป็นคนเชียร์อัพทำให้เกิดการคอนเนคกับเด็กได้ดีขึ้นอันนี้นี่แหละค่ะคือรูปแบบที่ของการใช้ที่มีประสิทธิภาพค่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการนะคะและขอเสียงปรบมือนะคะให้กับทีม AIM Global Innovation ด้วยค่ะแต่ละท่านนะคะแต่ละทีมก็มีโครงการที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้คณะกรรมการท่านคงจะต้องทำงานหนักนะคะในการ
รวบรวมผลคะแนนนะคะและอีกสักครู่เราจะได้รับทราบกันนะคะว่าทีมไหนที่จะได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะในระหว่างที่รออยู่นะคะต้องขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะสำหรับท่านที่อยากจะติดตามโครงการของ Sprint นะคะที่เราจะเริ่มเปิดรับสมัครในเดือนสิงหาคมแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปกดไลค์แฟนเพจนะคะเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารรวมทั้งช่วงระยะเวลาต่างๆในการรับสมัครด้วยนะคะที่แฟนเพจ Sprint Accelerator Thailand นั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่และต้องขอเรียนเชิญนะคะสำหรับทุกทีมที่เข้าพิชชิ่งในวันนี้นะคะให้อยู่รอต่อสักครู่นะคะเนื่องจากเดี๋ยวอีกสักครู่หลังจากคณะกรรมการท่านรวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะประกาศผลทันทีค่ะขอบพระคุณค่ะ